มีการคาดการณ์ถึงปริมาณความต้องการในการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำทั่วโลกที่คาดว่าจะสูงถึงเกือบ200ล้านตันต่อปีภายในปี2050นี้ในขณะที่ปัจจุบันอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจนทั่วโลกเผชิญกับความท้าทายทางด้านการเงินและด้านความต้องการไฮโดรเจนสีขาวจึงอาจเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและราคาที่จับต้องได้มากขึ้นไฮโดรเจนสีขาวเป็นไฮโดรเจนบริสุทธิ์ตามธรรมชาติที่ถูกค้นพบขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อต้นปีพ.ศ. 2566ที่ผ่านมาเมื่อทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยลอเรนศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติของฝรั่งเศส CNRS และบริษัทผู้ผลิตพลังงานได้ค้นพบไฮโดรเจนสีขาวนี้ขณะทดสอบระดับก๊าซมีเทนในดินจากการสำรวจพบว่าอาจมีไฮโดรเจนสีขาวประมาณ46ล้านตันซึ่งเป็นจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการผลิตไฮโดรเจนสีเทาต่อปีที่มนุษย์ผลิตได้ไฮโดรเจนสีขาวไม่เหมือนกับไฮโดรเจนสีอื่นๆเช่นไฮโดรเจนสีเขียวที่เป็นพลังงานสะอาดแต่ต้นทุนการผลิตสูงหรือไฮโดรเจนสีน้ำเงินที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบไฮโดรเจนสีเทาแต่มีการกักเก็บคาร์บอนไว้ใต้พื้นดินไฮโดรเจนสีขาวนั้นมาพร้อมกับต้นทุนที่ต่ำกว่ามากด้วยความเชี่ยวชาญด้านการสำรวจและพัฒนาของเหล่าบริษัทน้ำมันและก๊าซจึงมีโอกาสที่เราจะได้เห็นไฮโดรเจนสีขาวเป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำที่มีความนิยมในอนาคตไฮโดรเจนสีขาวเกิดขึ้นตามธรรมชาติเกิดจากปฏิกิริยาธรณีเคมีในหินแข็งลักษณะของไฮโดรเจนสีขาวแตกต่างจากโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนเช่นยางไม้ถ่านหินปิโตรเลียมแตกต่างตรงที่โมเลกุลของไฮโดรเจนสีขาวมีขนาดเล็กและเบากว่าสาเหตุที่ไฮโดรเจนสีขาวจะเป็นที่นิยมในอนาคตเนื่องจากโลกกำลังต้องการไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนซึ่งความต้องการไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึงเกือบ200ล้านตันต่อปีภายในปี2593อย่างไรก็ตามในปัจจุบันต้นทุนการผลิตของไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำหรือไฮโดรเจนสีเขียวนั้นยังคงมีราคาที่สูงอย่างต่อเนื่องโดยมีราคาตั้งแต่6ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมไปจนถึง12ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวไฮโดรเจนสีขาวเป็นพลังงานทางเลือกที่มีต้นทุนที่ถูกกว่ามากเพราะไม่จำเป็นจะต้องมีการแปลงพลังงานหรือกระบวนการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพไฮโดรเจนสีขาวที่ผลิตได้ในธรรมชาติมีการประเมินการขนส่งโดยต้นทุนรวมไม่เกิน1ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมเพียงเท่านั้นแนวโน้มของไฮโดรเจนสีขาวนี้อาจเปลี่ยนไปในไม่กี่10ปีข้างหน้าหากโครงการนำร่องสามารถพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเชิงพาณิชย์จากปริมาณทรัพยากรที่คาดการการผลิตไฮโดรเจนสีขาวอาจสูงถึง17ล้านตันต่อปีภายในปี2593หากได้รับการสนับสนุนเงินทุนในระดับเดียวกับไฮโดรเจนสีเขียวก็จะช่วยเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมากแทนที่การผลิตไฮโดรเจนสีเขียวที่มีต้นทุนที่สูงกว่าด้วยความเชี่ยวชาญด้านการสำรวจและผลิตใต้ดินทำให้บริษัทผลิตน้ำมันและก๊าซมีศักยภาพสูงที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาไฮโดรเจนสีขาวการนำเอาเทคโนโลยีและประสบการณ์ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการสกัดไฮโดรเจนสีขาวจะช่วยเร่งการพัฒนาและลดต้นทุนได้อย่างมากไฮโดรเจนสีขาวอาจมีศักยภาพมากเพียงพอที่จะเป็นส่วนสำคัญของพลังงานในอนาคตเพียงแต่ยังต้องมีการวิจัยพัฒนาและลงทุนเพิ่มเติมเพื่อให้ไฮโดรเจนสีขาวกลายเป็นแหล่งพลังงานที่พร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์นั่นเองค่ะและนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะคะวันนี้ติ้วต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ